มาดูภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เชิญชวนสาธารณรัฐเกาหลีขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างเต็มศักยภาพต่อประชาคมอาเซียนครับขณะที่ไทยพร้อมเปิดรับการลงทุนจากภาคเอกชนเกาหลีติดตามจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดภาคธุรกิจอาเซียนเกาหลีซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานการประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ2014ในนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์และอนาคตของเศรษฐกิจโลกและบทบาทสำคัญของภูมิภาคเอเชียในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจพร้อมเชิญชวนภาคธุรกิจเกาหลีร่วมลงทุนในประชาคมอาเซียนรวมถึงประเทศไทยที่ขณะนี้รัฐบาลมีการปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนปัจจุบันนั้นคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ภูมิภาคและบริษัทการค้าระหว่างประเทศในไทยรวมถึงการปรับแก้กฎหมายด้านภาษีและขั้นตอนการขออนุญาตเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับภาคธุรกิจชั้นนำของเกาหลีอาทิผู้แทนองค์กรส่งเสริมการค้าและการลงทุนบริษัทเควอเตอร์บริษัท LG Samsung และฮุนไดมอเตอร์ซึ่งได้ชี้แจงสถานการณ์การเมืองของไทยสร้างความเชื่อมั่นต่อแนวทางนำไปสู่ประชาธิปไตยและเสถียรภาพทางการเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนในไทยอย่างเต็มศักยภาพโดยพร้อมจะจัดตั้งคณะทำงานสนับสนุนการลงทุนของเกาหลีเป็นการเฉพาะในการหารือกับภาคเอกชนเกาหลีใต้นายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยและร่วมส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนรวมถึงโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายที่จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ภาคเอกชนเกาหลีแสดงความสนใจสานต่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของไทยที่เคยมีความตกลงเดิมกันไว้โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีปักกึนเฮแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากขึ้นพร้อมยินดีที่จะดูแลนักธุรกิจเกาหลีที่ไปลงทุนในไทยขณะเดียวกันแสดงความยินดีต่อการร่วมฝึกทางทหารคอปราโกจะทำให้ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงดีขึ้นทั้งยังขอให้เกาหลีดูแลสินค้าที่เป็นอุปสรรคอาทิเพิ่มการนำเข้าผลไม้คุณภาพของไทยรวมทั้งขอเร่งรัดยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งของไทยซึ่งได้ผ่านคุณภาพและหลายประเทศได้ยกเลิกมาตรการนี้แล้วด้านประธานาธิบดีเกาหลีขอบคุณรัฐบาลไทยที่ดูแลนักลงทุนเกาหลีพร้อมแสดงความสนใจที่จะลงทุนในโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทยและต้องการเสนอโครงการขนส่งทางรางให้ไทยพิจารณาส่วนโครงการบริหารจัดการน้ำเมื่อรัฐบาลมีแผนดำเนินโครงการที่ชัดเจนแล้วขอให้พิจารณาบริษัทเควอเตอร์เป็นทางเลือกหนึ่งในการเข้าร่วมลงทุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสรณ์สถานสหประชาชาติในสงครามเกาหลีพร้อมร่วมไว้อาลัยแด่ทหารผู้สละชีพในสงครามเกาหลีขณะที่วันพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน